بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريمأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسولهوجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสุขต่อ Allah Subhanahu wa Taala ที่เราได้มีโอกาสพบกันทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาที่เราได้นัดหมายกันไว้ก็คือตั้งแต่10โมงถึงเที่ยงเพราะว่าการใช้ชีวิตในดุนยานี้ถ้าเราอยู่อย่างไม่ระมัดระวังเนี่ยเราก็จะถูกดุนยานะครับล่อลวงเราเหมือนกับลูกฟุตบอลนะครับที่เวลาลงไปสนามแล้วเนี่ยชัยฏอนมาหลอกลวงเราเนี่ยนะครับบางครั้งเราเนี่ยมันลูกฟุตบอลกิ้งเลยนะครับจะเตะไปไหนก็ไปได้หมดเลยทีนี้ถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เรามาพิจารณาว่าถ้าหากว่าคนเราเนี่ยพี่น้องครับไม่คิดถึงเนียมัตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราเนี่ยมันก็ยากในการที่จะแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺเราพิจารณาว่าตรงนี้นะกี่ปีแล้วก็มีหน้าเดิมๆใหม่มาบ้างเพราะอะไรเพราะว่าไซตอนบอกว่าลาอักกอุดันนาละหุมซิรอตอกันมุสตะกีมฉันจะนั่งขัดขวางแนวทางที่เที่ยงตรงทุกวิถีทางใช่ไหมล่ะครับง่ายๆเลยเวลาเราไปชวนพี่น้องเอาวันนี้ว่างนะเราแบ่งเวลามารับรู้เรื่องอัลกุรอานเรื่องการอ่านกุรอานที่จะทําให้อัลลอฮ์รับในการทําอิบาดะห์ถ้าหากว่าเราอ่านถูกต้องถูกตัวคนก็จะบอกว่าโอ้โหวันนี้ยังไม่ว่างอาทิตย์หน้าก็ยังไม่ว่างเดือนหน้าก็ยังไม่ว่างพี่น้องครับถ้าเราจะคุยกันแบบง่ายๆว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีใครว่างบ้างยกมือขึ้นวันนี้เป็นวันที่ผมสายที่สุดที่มานะครับไม่งั้นผมจะมาถึงก่อนจะเอาหลานมาหรือเพื่อนมาฟังเรื่องราวของอัลกุรอานก็ดีใจนอนขึมใจเมื่อคืนนี้ว่าวานเข้าไปแล้วได้สี่ห้าวันตื่นเช้าหลานมาบอกว่านาดินหอยกินข้าวหมดเลย20ไร่หมดไป15,000ทำไงอ่ะเพราะว่ามันเป็นเนี่ยมัดอย่างหนึ่งนะในบาลานะมันมีสิ่งดีซ่อนอยู่แต่อย่าตีโพยตีพายอย่าเสียใจทำไมอ่ะก็ผมบอกแล้วว่าชีวิตของผู้ศรัทธานั้นต้องยืนอยู่บนอัลกุรอานอายะนี้อาซาอันตุฮิบูไซอันฟะฮุวะซัรรุลละกุมหวังว่าการที่เจ้าชอบสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นความชั่วร้ายสำหรับเจ้าว่าอาซาอันตักรหูไซอันฟาวะคอยรุนละกุม
หวังว่าการที่เจ้าเกลียดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นน่ะมันเป็นความดีสำหรับเจ้าแต่ต้องอดทนแสดงว่าที่อัลลอฮ์ให้เราโดนบาลาแล้วก็ไม่สมหวังเนี่ยแสดงว่าอัลลอฮ์รักหรือเกลียดเอาเรียนอะกีดะห์กันมาเยอะแล้วนี่อยากจะฟังคำตอบบ้างการที่เราไม่สมหวังในชีวิตเนี่ยเจตนารมณ์ไว้จะได้เท่านั้นจะทำอย่างนี้เนี่ยแล้วมันไม่ได้เนี่ยอัลลอฮ์รักหรืออัลลอฮ์เกลียดฮะรักถ้าเกลียดเราล่ะปล่อยไปเลยแกจะสนุกสนานในดุนยาแค่ไหนปล่อยไปเลยแกจะผินหลังแกจะไม่ละหมาดแกไม่สนใจชนะไปเลยและรวยด้วยอันนี้แสดงว่าเกลียดเราแล้วใช่ป่ะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยมนุษย์ต้องเข้าใจในคำว่ากอดอกอดัดของอัลลอฮ์นะถ้าอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วเนี่ยมนุษย์หน้าไหนก็หนีอันนี้ไม่ได้เมื่อหนีไม่ได้ต้องโยนไปกอดอกอดัดของอัลลอฮ์ไหมอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดเรามีหน้าที่เลือกเราน่าอยากจะให้ได้ดีแต่สุดท้ายมันได้แค่นี้ก็จะต้องซอบาตและก็อดทนและเนียมัดจะมาที่หลังคือผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าจะได้รับความสุขแค่ไหนก็ช่างในดุนยานี้อย่าดีใจจนออกนอกหน้าในเนียมัดอันนั้นมีบาลาแฝงอยู่มีฟิตนะแฝงอยู่ในบาลาที่โดนกับเรานั้นถ้าอดทนเดี๋ยวเนี้ยมัดจะมาตามหลังก็เราบอกในกุรอานไงฉะนั้นเวลาเราอ่านเวลาอาจารย์เขาแปลเนี่ยพี่น้องต้องมาร์กไว้ภาษาไทยเดี๋ยวนี้ก็มีเรียบร้อยแล้วอัลลอฮ์บอกไงวะลานับบลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคาฟแน่นอนเลยเราสอบเจ้าสอบด้วยเรื่องอะไรก่อนสอบด้วยความกลัวก่อนเนื่องจากความกลัวใช่ไหมพ่อแม่จึงไม่อยากให้ลูกเรียนเรื่องของศาสนาใช่หรือเปล่ากลัวจนกลัวเราตายไปแล้วลูกไม่มีเงินเดือนกินกลัวอย่างนี้สุดท้ายเรานั่นแหละเป็นนรกให้กับลูกก็ได้เป็นสวรรค์ให้กับลูกก็ได้อยู่ที่พ่อแม่ใช่หรือเปล่าเพราะเรากลัวไม่รู้เรื่องผมถามว่าถ้าเราเข้าใจในเรื่องของอะกีดะห์เนี่ยเราจะกลัวทำไมถามพี่น้องว่าเรื่องริซกีกำหนดไว้แล้วหรือยังกำหนดแล้วหรือยังกำหนดแล้วแล้วทำไมจึงกลัวถึงขนาดนั้นเชียวล่ะฮะทำไมจึงกลัวถึงขนาดนั้นเพราะเราห่างไกลคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลไม่ได้แบ่งเวลาในการที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอายันกำหนดไว้แล้วริซกีกำหนดไว้แล้วดีชั่วกำหนดไว้แล้วแต่มนุษย์มีหน้าที่เลือกใช่หรือเปล่ามนุษย์มีหน้าที่เลือกแต่เรื่องดีเรื่องชั่วมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทำอะไรรู้ไหมสร้างหมูสร้างอะไรต่อมีอะไรจระเข้สัตว์มีเขี้ยวสัตว์ที่กินอาหารด้วยกรงเล็บทำไมอัลลอฮ์ต้องสร้างมาและอัลลอฮ์บอกว่าอย่ากินสิ่งเหล่านี้นะฮารอมและถ้าเราไปกินเนี่ยโทษอัลลอฮ์ได้ไหมล่ะไปกินหมูเนี่ยโทษอัลลอฮ์ได้ไหมได้ไหมครับนี่คือกอดอกอดัดให้พี่น้องรู้ไว้ด้วยพอเลือกไม่ได้ฆ่าตัวตายได้ไหมนั่นกาเฟตเช้ามาเปิดทีวีที่บางวัน3คนบางวัน2คนบางวันคนหนึ่งใครคนกาเฟตเพราะเขาไม่มีอัลลอฮ์จึงหาทางออกด้วยกับการฆ่าตัวตายแต่ผู้ศรัทธาล่ะวะลานับลวนนะกุมบิชัยอิมมินัลเข้าฟีวัดยั่วรอสอบพวกเจ้านะ1ความกลัว2ความหิว3ความตาย4ทรัพย์สมบัติร้อยหรอ5ต้นไม้ไม่ออกดอกออกผลอัลลอฮ์ลงด้วยคำอะไรวะบัสซิริซอบิรินจงบอกข่าวดีให้กับผู้ที่มีความอดทนอะไรล่ะครับเข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบนี่คือการแบ่งเวลามารับรู้ในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นให้เราเคลียร์ในเรื่องของอะกีดะห์เคลียร์คือเวลาเกิดวิกฤตเราไม่ขายศาสนาเวลาเกิดวิกฤตเราไม่ขายศาสนาเพื่อจะแลกกับชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาพี่น้องครับถามว่าทุกวันนี้น่ะทำไมสังคมมันจึงย่ำแย่พี่น้องรู้ไหม
ก็เนื่องจากว่าคนที่ไม่มีความเข้าใจศาสนามาเป็นผู้นำมาเป็นอิหม่ามสุดท้ายก็เพลินกับเรื่องของประโยชน์ในดุนยาสัปุรุษจะอยู่ยังไงจะกินอะไรจะเที่ยวยังไงไม่เคยสนใจอะไรทั้งสิ้นผมจะอ่านเรื่องนี้ให้พี่น้องฟังและเก็บเอาไปคิดพี่น้องครับลากิบรอดิยัลลอฮุอันฮุบิลฟารุกฉายาของท่านอุมาร์ที่ได้รับฉายาว่าอัลฟารุกคือเป็นผู้ที่แยกผิดและแยกถูกอย่างชัดเจนอินดามาอัสลามะอัซซัลลอฮุอิสลามบิในขณะที่อุมาร์เข้ารับอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์ได้ให้เกียรติกับอุมาร์และก็อิสลามนี่สูงส่งมากนะกานาอาดิลันหนึ่งเป็นคนที่มีความเป็นธรรมที่สุดวาสุยาอันและเป็นคนที่กล้าหาญที่สุดลายะฮายุฮาบุอะฮดันฟิลฮักฮาริซันอะลาอุมูริลมุสลิมินและเป็นคนที่ไม่เคยเกรงขามใครทั้งสิ้นในเรื่องของสัจธรรมในเรื่องของความเป็นจริงท่านเป็นคนที่ละโมบในกิจการงานของมุสลิมอย่างสุดๆให้ความสำคัญกับลูกยะมาอาที่อยู่ในแคว้นนั้นพี่น้องฟังให้ดีแล้วก็เปรียบเทียบกับบรรดาอิหม่ามในยุคปัจจุบันนี้กานายัมซีฟิลอัสวากไลลันวะนะฮารอนอุมัดเป็นบุคคลที่เดินในตลาดทั้งกลางคืนและกลางวันเดินทำไมครับยะตะฟักกะดูอะฮวาลันนาสตรวจตาสภาพของกลุ่มชนที่อยู่ในแคว้นของท่านนี่คือไซนาอุมัดมิมมาซัดยะละฮุลลอฮุตาริกมิลอัดลิฮาซัลคอลีฟะฮ์อัลอะซีมประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้ในความเป็นธรรมของคอลีฟะฮ์อันใหญ่หลวงคนนี้คืออุมาร์บินคอตอบกานะอันนะมะบูซุมะบูซะกิสรอวัลกิสรอวัลฟรัชฮาดะรอลิยัตตอลิอะอะลาอะฮวาลิลอุมาร์วัลมุสลิมีนกษัตริย์เปอร์เซียกษัตริย์กิสรอและกษัตริย์เปอร์เซียเนี่ยได้ส่งตัวแทนมาเพื่อจะมาดูสภาพของท่านเซนาอุมาร์อุมาร์บินคอตอบและคนมุสลิมว่าทำไมชื่อเสียงของท่านเซนาอุมาร์จึงโด่งดังเหลือเกินไฮซูดาคอลันมาดีนะทูตก็เข้าไปในเมืองมาดีนะวาซาอัลอันอุมัดไปถามอุมัดถามถึงอุมัดเข้าไปในเมืองมาดีนะฟะกอลละฮุนนาสคนก็กล่าวกับทูตที่ถูกส่งไปว่าอินนาฮูคอริยุลมาดีนะเขาไปอยู่นอกเมืองแล้วอุมัดไปอยู่นอกเมืองพี่น้องครับฟะกอรยามับอุสมับอุสกิสรอยาพัสุอันอุมัดทูตที่ถูกส่งมาก็ไปตามหาไซนาอุมัรว่าอยู่ที่ไหนพอไปในเมืองแล้วจะไปเยี่ยมไม่เจอฟารออาฮูนาอิมันฟีซิลิซัยรออัลลัรฟาวกรัมนี่วกตวะดอนะละหูตะตารอซิพี่น้องครับท่านใดนั้นเมื่อออกไปสักพักหนึ่งก็ไปเห็นไซนาอุมัรเนี่ยนอนอยู่ใต้ร่มไม้ที่กลางทะเลทรายทรายนี่ท่วมตัวเลยลมมันพัดและเอารองเท้าที่ใส่เอามาหนุนหัวนอนของเราอ่ะผู้นำเราอิหม่ามเรานอนฟูบนอนแอร์อย่างดีใช่หรือเปล่าแต่ลูกยะมาอาติดยาเสพติดกันทั้งหมู่เก็มไม่เคยรับรู้อะไรเลยกินบุญละหมาดมายัดได้สตังค์นะดังนั้นวัลอุรกยะตะซับบะบุมินยัมไบฮิเหงื่อของเซนาอุมัดนี่ท่วมตัวเลยทะเลทรายเนี่ยมันร้อนหรือมันเย็นล่ะพี่น้องนะทะเลทรายเนี่ยมันร้อนหรือมันเย็นมันร้อน
แต่เซโนมัตนอนเอารองเท้าแตะหนุนหัวระดับอามีรุนมุมินีนนะเป็นคอลิฟะคนที่สองเขาใช้ชีวิตอย่างไรในดุนยาดังนั้นฟะลัมมารออาฮูเมื่อทูตที่มาไปเห็นสภาพของท่านเซโนมัตซาลิกัรรอยุนอะลาฮาซาลิฮาลคอซากอลบูฮูพี่น้องครับเมื่อทูตจากเปอร์เซียทูตจากกิสรอไปเห็นสภาพของเซโนมัตก็บอกว่านี่หรือชายหรือบุรุษที่คนทั้งแคว้นให้ความเกรงใจและกลัวพี่น้องครับหัวใจของทูตที่ไปเห็นน่ะมันเกือบจะหล่นลงมาที่เท้าน่ะไอ้ความที่คิดถึงสภาพของตัวเองเอาเรามาพิจารณาว่าบางมุกเก็มในทุกวันนี้น่ะไม่มีการเรียนการสอนเลยเรื่องราวของศาสนาเอาจริงไหมและจะเอาอะไรมาแก้ถ้าไม่เอาอิสลามแก้ไม่เอาเรื่องศาสนาแก้นะเอาอะไรแก้ปัญหาดูในยุคของยาฮิลิยาเนี่ยเลวร้ายไหมแต่นบีใช้เวลา13ปียังไม่สำเร็จต้องอพยพไปนครมะดีนะไปตั้งรัฐอิสลามที่นั่นแล้วกลับมาพิชิตมักกะแต่อิหม่ามทุกวันนี้ทำอะไรกันบ้างพี่น้องนี่คือความเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมในปัจจุบันนี้และถ้าเราไม่ตื่นตัวในการที่จะให้มีการเรียนการสอนเนี่ยเด็กรุ่นหลังไปรอดไหมรุ่นลูกรุ่นหลานเราเนี่ยไปรอดไหมพี่น้องดังนั้นทูตบอกว่าฮาซาฮาลุรอญุลินตักซาฮูจะมีอุนมาลูกแล้วก็อดินตะยาอุมาร์ฟะอามินตะฟะนุนตะพี่น้องครับทูตเมื่อเห็นสภาพของท่านเซนาอุมาร์ก็กล่าวว่านี่หรือสภาพของกษัตริย์ทั้งหมดให้ความเกรงขามและก็เกรงท่านเซนาอุมาร์ท่านมีความเป็นธรรมอุมาร์ท่านให้ความปลอดภัยกับสังคมท่านนอนในสภาพที่เอารองเท้าแตะหนุนหัวแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับสังคมทุกวันนี้อะไรเกิดขึ้นพี่น้องดังนั้นมิมมายะดุลลุอะลาอัดลิฮีสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นธรรมของท่านเซนอมัตกาลูฮูลิบาดิวฟูเดนกอดิมัตอิลันมาดีนะลิมุกอบาลาติฮีคำพูดของท่านเซนอมัตพูดให้กับทูตที่ส่งมานะครับมาที่นครมะดีนะห์เพื่อจะพบเซนาอุมัรท่านบอกอย่างนี้อินนีลัมอัสตะมิลอะลัยกุมอุมมาลีลียัดริบูกุมท่านอุมัรบอกว่าแท้ที่จริงฉันนี้ไม่ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของฉันมาหาพวกท่านนั้นเพื่อจะมาทำร้ายพวกท่านเปล่าวะยะกุซูอัมวาละกุมหรือส่งมาเพื่อจะเอาทรัพย์สมบัติของพวกท่านเปล่าวะลากินนีแต่ฉันนี้อิสตะมันตุฮุมลียูอัลลิมูกุมกิตาบะร็อบบิกุมที่ฉันได้ส่งตัวแทนของฉันไปในหัวเมืองต่างๆนั้นเพื่อพวกเขาเหล่านั้นจะได้มาสอนพวกท่านกุรอานและกอซุนนะห์ของท่านนบีของพวกท่านอุมัรบอกอย่างนี้พี่น้องครับฟะมันซอลิมะฮูอามิลูฮูฟัรยัรฟะอิลัยฮ์ใครก็ตามเจ้าหน้าที่ของฉันที่ฉันส่งไปทุกหัวเมืองเนี่ยเขาไปซอลิมท่านไปทุจริตท่านหรือไปเอาเงินทองของท่านจงยกเรื่องมายังฉันเป็นไงบ้างเมื่อฟังเรื่องราวแล้วเนี่ยตีเจาะปัญหาสังคมแตกแล้วหรือยังว่าใครเป็นแกนที่จะแก้ไขปัญหาสังคมพี่น้องก็ท่านอาลีพูดสังคมเนี่ยใครก็แก้ไม่ได้นอกจากคนสองกลุ่มที่จะแก้ไขปัญหาสังคมหนึ่งอิหม่ามสองวะลียุลอัมริแต่ทุกวันนี้อิหม่ามหลายมัสยิดไปเพลินกับปัจจัยยังชีพในดุนยาไม่ขอรับรู้ในเรื่องราวของสังคมว่าอยู่กันอย่างไรดังนั้นวะกานะคอลีฟะตุอุมัรอัววะละมันวะฎออัตตาริกอัลฮิจรีคอลิฟะอุมัรเป็นคนแรกที่ได้วางฮิจรัตศักราชฮิจเราะห์
ได้วางระบบอะไรบริษคืออะไรอ่ะไปสนีอุมัรเป็นคนวางว่าอากอมาละหุมวัดดีฟินฮามาลูริสรอซาอินคอลิฟะอิลันอากอลิมและได้ให้บรรดากลุ่มชนในยุคท่านที่เป็นคอลิฟะอยู่นั้นนำสารต่างๆไปตามหัวเมืองต่างๆหมดนี่เรื่องของเซนาอุมัรทั้งนั้นเลยเอาเรามาดูความกล้าหาญมาดูความกล้าหาญของท่านเซนาอุมัรพี่น้องเพราะคนเหล่านี้ไม่เลี่ยงเลยที่เป็นคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลไม่เคยเลี่ยงเลยคนทุกคนอพยพต้องหนีแต่เซนาอุมัรเนี่ยตะวาฟใบตุลละเรียบร้อยเอาดาบสะพายประกาศต่อหน้ากุฟานมุสริกินที่กำลังตะวาฟเปลือยกายกันอยู่นั้นว่าใครต้องการให้ภรรยากับสามีต้องเป็นไม้หรือแยกแพกแยกจากกันใครต้องการให้ลูกกำพร้าพ่อตายติดตามฉันมาได้เลยฉันจะอพยพแล้วมีมนุษย์หน้าไหนบ้างกำลังนั้นที่จะอพยพตามล่าไซนาอุมัรไม่มีแม้แต่เพียงคนเดียวเพราะคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลได้ซึมซับไปในหัวใจของท่านไซนาอุมัรจึงเป็นพลังในการที่จะไม่มีความเกรงใจใครทั้งสิ้นในเรื่องที่เป็นสัจธรรมดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเราดูข่าวแล้วเนี่ยเรามาโนภาพเรื่องราวอนาคตของลูกหลานเราไหมเพราะผมจะดูข่าวทุกเช้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตในเอเชียนี่แหละอีกไม่นานหรอกครับพี่น้องมันจะเป็นทะเลน้ำหมดมันจะจมหมดอ่ะมันฟิตนาบาลาที่มันเกิดขึ้นไงทีนี้เราไม่ได้เตรียมเรื่องศาสนาให้กับลูกเตรียมเรื่องปัจจัยในดุนยาให้กับลูกแสดงว่าเราไม่ใช่คนฉลาดเท่าไหร่ก็ผมถามตะกี้เนี่ยเรื่องริซกีอัลลอฮ์กำหนดหรือยังเราเพียงแต่ขยันขันแข็งนิดหน่อยก็ได้กินแล้วและทุกวันเนี่ยเราหมดเวลา24 ชั่วโมงไปกับเรื่องศาสนาถึงชั่วโมงไหมแม้กระทั่งวันอาทิตย์ก็ไม่มีเวลามารับรู้กลางคืนมีที่ไหนก็ไม่มีเวลามารับรู้และสุดท้ายในกุโบเราจะตอบคำถามอันนี้ได้ไหมเขาถามอะไรในกุโบรู้ไหมและเราเข้มหรือยังเรื่องนี้มารับบุกะใครเป็นเจ้าเราเข้มหรือยังว่ามันนบียุกะใครเป็นนบีของเจ้าเราสวนทางอัลลอฮ์รอซูลไหมพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับคำพูดคำเนี่ยไม่มีใครคิดอัลลอฮ์บอกอิห์ดีนัสซิรอตันมุสตะกีมใช่ไหมขอพระองค์จงชี้ทางนำซี่ที่เป็นทางนำที่ตรงให้ฉันด้วยและในอาคิรอเนี่ยสะพานที่เราจะผ่านเนี่ยชื่ออะไรฮะสะพานที่เราจะเดินผ่านเนี่ยชื่ออะไรซิรอตันมุสตะกีมใช่ไหมตรงกันไหมกับอิดีนัสซิรอตันมุสตะกีมเนี่ยแต่ทุกวันนี้เราพยายามจะเดินเบี้ยวพยายามจะเดินคดพยายามจะไม่เดินอันนี้แล้วก็ชื่อเดียวกันในอาคิรอซิรอตันมุสตะกีมและท่านจะรอดไหมถ้าไม่เอาตั้งแต่วันนี้ให้ไปพิจารณาพี่น้องเพราะฉะนั้นที่ผมได้หยิบซูเราะห์ตอบาอายะห์ที่24เนี่ยให้พี่น้องได้คิดให้พี่น้องได้พิจารณาให้พี่น้องได้เอาเป็นแรงกระตุ้นในการที่จะแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์พี่น้องครับถ้าจะพูดถึงเรื่องยุ่งกับผมเนี่ยพี่น้องอย่าพูดกับผมเลยผมยุ่งกว่าพี่น้องเยอะยุ่งกว่าพี่น้องเยอะจนกระทั่งเวลาที่อยู่กับลูกกับเมียมันจะไม่มีแล้วเดี๋ยวผมต้องเดินทางไปอุตรดิตถ์ไปลำปางไปตากและกลับมาต้องลงใต้แล้วก็นาไร่ร้านก๋วยเตี๋ยวผมก็ต้องดูแลแต่พี่น้องไม่มีอะไรเลยวันอาทิตย์ไปเที่ยวพาลูกไปเที่ยวชายหาดอย่างที่บอกพาไปดูฝรั่งแต่งตัวโป้เด็ก5 ขวบ 6 ขวบเห็นแล้วก็ติดตามา แล้วจะว่ายังไงกลัวกลัวลูกจะเบื่อกลัวลูกจะเหงาจองที่ไว้เลยชายหาดอาทิตย์หนึ่งพอเย็นมาก็ลงทะเลไปดูฝรั่งมันแต่งตัวเล็กๆน้อยๆแล้วเราเป็นพ่อแม่ยังไงอย่างเงี้ยเราเคยคิดเรื่องเหล่านี้ไหมอัลลอฮฺอักบัรพี่น้อง
สามอย่างนะครับที่จะถามในกุโบเคลียร์กันให้ดีในดุนยานี้ซูเราะห์เตาบะห์อายะห์ที่24จดไว้สิครับจะได้กลับไปดูกุรอานแปลไทยว่าอัลเลาะห์คุยอะไรกับเราบ้างผมก็จะเปิดวันอาทิตย์กำลังหาอาจารย์ที่แรกเราก็กะว่าสบายแล้วอาจารย์อยู่ข้างบ้านอาจารย์มุฮัมมัดสุคนแกมาติดที่นี่อีกอ่ะแต่แกบอกว่าบ้านอาจารย์ได้อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ที่สองแต่ผมจะเป็นคนยืนประจำห้าโมงถึงเที่ยงไม่งั้นก็ต้องเป็นอาจารย์รอซีดีนที่จะต้องเอามาสอนกุรอานสิบโมงพี่น้องรอไม่ได้หรอกคนแก่ๆอ่านกุรอานไม่ได้บ้านเลยแถวบ้านผมฮะอยู่มา60ปี70ปีดูเอาไม่ได้สักต้นตามอย่างเดียวแล้วก็เราอยู่กันยังไงอ่ะผัดวันประกันพรุ่งอัลลอฮ์พี่น้องครับคนน่ะมันจะรอให้ว่างน่ะพี่น้องจําไว้เลยกูโบว่างเอาจริงไหมผมพูดเนี่ยบังอัลลอฮ์ไม่ว่างอาจารย์เดี๋ยวอาทิตย์หน้ากูโบน่ะว่างเลยวันนั้นน่ะว่างแต่ไปว่างวันนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะพี่น้องรู้ไหมคนที่เข้านรกเขาบอกกันยังไงรู้ไหมอยากฟังไหมล่ะอยากฟังไม่จะคุยให้ฟังเรากุนนานัสมาอูเอานากิลูมากุนนาฟีอัชฮาบิสัยร์ไปคุยกันวันที่จะโยนลงนรกบอกไงรู้ไหมอัลลอฮ์เฮ้ยถ้าเราฟังเขาสักนิดหนึ่งเราคิดสักหน่อยหนึ่งเราไม่เป็นชาวนรกแต่ไปเปิดเจอกุรอานตอนจะตายแล้วอีตอนดีๆไม่เคยดูตะกี้ผมมาบ้านหลังหนึ่งจะมาเอารถฉีดยาพี่น้องรู้ไหมว่าพิษร้ายของบิดอะห์น่ะมันยังไงรู้ไหมรู้ไหมว่าพิษร้ายของบิดอะห์น่ะมันยังไงจะบอกให้ฟังเอาไหมแยกผิดแยกถูกไม่ได้แยกฮาลาลแยกฮารอมไม่ได้แยกดีแยกชั่วไม่ได้นั่นบิดอะห์ไอเรานี่ต้องก้มหน้ามาหารถตีนาภรรยาเขาออกมาใส่เสื้อชั้นในตัวเดียวหัวก็ไม่คุมเมียบิดาหนึ่งอะเอาใช่ไหมผมพูดเนี่ยไม่ใช่ยกมือขึ้นถ้าไม่มีซุนนะห์น่าจะเห็นคนคุมหัวไหมเห็นไหมฉะนั้นเมื่อ 30-40 ปีเนี่ยคนคุมหัวเป็นคนแปลกใช่ไหมแต่ทุกวันนี้ทำไมคุมหัวนะคนแปลกใช่หรือเปล่าก็เพราะซุนนะห์ไม่ใช่เหรอนี่ไงพี่น้องพ่อบิดาเขาแยกอะไรไม่ออกแยกดีแยกชั่วแยกขลันแยกขรอมไม่ออกก็เงินดอกเบี้ยเขาบอกเงินปันผลแยกออกหรือเปล่าแล้วเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรเหนื่อยนะครับพวกเราเหนื่อยนะฉะนั้นอัลกุรอานอายะนี้พี่น้องฟังให้ดีผมไม่กล้าว่าเขาจะไปออกทีวีหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยออกนะคือทุกวันนี้ต้องพูดกันตรงๆแล้วไม่งั้นคนมันไม่สะเทือนสนิมมันเยอะสนิมมันเยอะนะอัลลอฮ์บอกไงพี่น้องครับกุลอาอูซุบิลลาฮิมินัสซัยตานิรรญิมกุลมุฮัมมัดกล่าวนะอิงกานาอาบาอุกุมถ้าหากว่าบรรพบุรุษของพวกท่านวะอับนาอุกุมบรรดาลูกหลานของพวกท่านวะอิควานุกุมและบรรดาพี่น้องของพวกท่านวะอัซวาญุกุมและบรรดาภรรยาของพวกท่านว่าอาซีรอตุกุมและบรรดาครอบครัวของพวกท่านว่าอัมวาลนและทรัพย์สมบัติของท่านอิกตรบตุมูฮาที่ท่านแสวงหามาได้อัลลอฮ์ทำนาทำไร่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะได้สตางค์มากมายก่ายกองเลยวัติยารอตนตักเซานากาซาดาฮาและการค้าของท่านที่ท่านกลัวว่ามันจะขายไม่ออกมันจะกลัวว่ามันจะขาดทุนว่ามาซากินุตรดาวนาฮาและที่อยู่ของท่านสวยสดงดงามเหลือเกินท่านยินดีกับมันเหลือเกินไม่มีเวลาในการที่จะมารับรู้เรื่องราวของศาสนานอนอยู่บ้านดูละครดูตลกศาสนาก็ไม่ดูวะมาซากินุตัรดาวนะฮะบ้านเรือนของท่านท่านยินดีกับมันเหลือเกินอัลลอฮ์บอกนะเนี่ยอะฮับบะอิไลกุมมินัลลอฮิวะรอซูลิทั้งหมดที่กล่าวมา 7-8 อย่างเนี่ยเป็นที่รักยิ่งไปยังเจ้ายิ่งกว่าอัลลอฮ์และรอซูลวะญิฮาดิมฟีซะบีลิและยิ่งกว่าการต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ฟะตะร็อบบัสูอัลลอฮุอักบัร
อัลลอฮ์บอกรอได้เลยรอได้เลยฮัตตายาติอัลลอฮุบิอัมริจนกระทั่งการลงโทษของอัลลอฮ์จะมาถึงเจ้าวัลลอฮุลายะดิลกอมัลฟาซิกีนอัลลอฮ์ไม่ชี้ทางนำให้กับคนทรยศคนสวนซุนนะเนี่ยทรยศไหมฮะคนสวนทางกับคำสอนอัลลอฮ์รอซูลเนี่ยทรยศไหมยังไม่พอนะครับพี่น้องอัลลอฮ์บอกไว้หลายคำหนึ่งวัลลอฮุลายาดิลกอมัลฟาซิกีนอัลลอฮ์ไม่ชี้ทางนำให้กับคนทรยศอัลลอฮ์ไม่ชี้ทางนำให้กับคนซอลิมอัลลอฮ์ไม่ชี้ทางนำให้กับคนกาเฟรในกุรอานบอกอย่างนี้พี่น้องครับกุลอิงกานาอาบาอุกุมวะอับนาอุกุมมุฮัมมัดจงกล่าวคำที่ว่ากุลเนี่ยที่แปลว่ามุฮัมมัดจงกล่าวเนี่ยอิงกานาอาบาอุกุมวะอับนาอุกุมถ้าหากว่าบรรพบุรุษของพวกท่านลูกลูกหลานหลานของพวกท่านมุฟัสซิรูนได้กล่าวเอาไว้ว่าอินนาฮานูซิลัตฟีเกาเมนมินันมุสลิมีนากานูฟีมักกะอายะกุรอานอายะนี้ได้ถูกประทานลงมาในชนกลุ่มหนึ่งที่เป็นมุสลิมนี่ไงพี่น้องชัดเจนเลยลงมาให้กับคนมุสลิมพวกเขาเหล่านั้นอยู่มักกะอยู่ที่นครมักกะวะลัมมาฮายะรอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอัศฮาบุฮูอิลัลมะดีนะห์ลัมยุฮาญิรูในเมื่อท่านรอซูลและบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ได้อพยพไปยังนครมาดีนะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับคนพวกนี้ไม่ไปคนพวกนี้ไม่ไปเพราะอะไรลิอันนะฮุมอาซารูอัยยับกาฟีมักกะมุฮาฟะซะตันอะลาอัมวาลิฮิมวะอะลามะซากินิฮิมวะอะลาอะกอริบิฮิมพี่น้องฟังให้ดีนะทำไมกลุ่มหนึ่งจึงไม่ไปมุสลิมกลุ่มหนึ่งจึงไม่ไปเพราะว่าเขาจะรักษาทรัพย์สมบัติของเขาที่อยู่ที่นครมักกะสวนอินทผลัมฟาร์มอูฐฟาร์มแพะบ้านช่องราคาเท่าไหร่ไม่ไปครับพี่น้องผมถามพี่น้องหน่อยว่าทุกอย่างที่มีเนี่ยใครเป็นผู้ให้ตอบก่อนครับอัลลอฮ์ใช่ไหมนี่ไงคนที่กลัวคืออย่างนี้กลัวว่าเวลาวิกฤตมาแล้วเนี่ยจะขายศาสนาเพราะอัลลอฮ์ได้บอกกับนบีชัดๆเลยว่ายามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยอย่าลืมนะหลังละหมาดทุกครั้งให้กล่าวดุอาต้นนี้อัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะฟิลัลคอยรอตโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงให้ฉันนี้เป็นคนที่ทำความดีตลอดวะตะรอกัลมุนกะรอตและให้ฉันเป็นคนที่ทิ้งเรื่องเลวร้ายทั้งหมดในดุนยาวะฮุบบัลมาซากีนและให้ฉันเป็นคนรักคนยากไร้ที่หาเช้ากินค่ำอิซาอะรอตบิอิบาดิกะฟิตนะตันในเมื่ออัลลอฮ์มีความปรารถนาจะให้อุมมะห์ของฉันได้รับกับความโกลาหลโกลมานในดุนยาเหมือนโรฮิงญาเหมือนซีเรียเหมือนอินโดนีเซียฟักบิดนีอิไลกะไวรอมักตูนขอพระองค์จงเอาชีวิตฉันกลับไปอย่างให้เจอกับความฟิตนะแบบนี้น่ากลัวไหมฟิตนะพี่น้องไม่ต้องกลัวหรอกคนน่ะตายแน่แต่จะตายในสภาพใดขึ้นอยู่กับผลงานของตัวเองในดุนยานี้พี่น้องเคยเห็นไหมล่ะบางคนตายในมือหงิกปากเบี้ยวลิ้นจุกปากตาถลนเคยเจอไหมล่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามาลิกิลมูดมาเอายังไงอัลลอฮ์สั่งกระชากออกไปเลยวิญญาณมันเพราะอะไรเพราะอยู่แล้วไม่รับรู้เรื่องศาสนาไม่สนใจเรื่องราวของศาสนาแต่คนที่เป็นมุสลิมล่ะอัลลอฮ์บอกว่าให้ลากวิญญาณเขาค่อยๆจนกระทั่งเหมือนน้ำหยดสุดท้ายที่ออกจากแก้วนั่นมุมินยากไหมที่จะตายแบบมุมินไม่ยากเลยทำไงอ่ะใช่ทำห้ามทิ้งจบแล้ว
ไม่ต้องถามเหตุผลใดๆทั้งสิ้นนั่นคือมุมินนั่นคือผู้ศรัทธาที่นี่ชนกลุ่มนี้อะไรครับพี่น้องมุฮาฟะซะตันอะลาอัมวาลิฮิมที่จะอยู่มักกะฮ์จะต้องรักษาทรัพย์สมบัติของพวกเขาบ้านเรือนของพวกเขาและเครือญาติของพวกเขาอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับเราซอฮาบะห์ยังเป็นได้และเรามันก็ต้องมีมั่งเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมใครจะฉลาดกว่าใครเท่านั้นตอนมีชีวิตอยู่ดังนั้นฟาฮุมกอดดามูมหับบะตุฮาซินอัจยะคือคนเหล่านี้มหับบะห์เอาความรักต่อสิ่งต่างๆนอกจากอัลลอฮ์และรอซูลมาไว้เหนืออัลลอฮ์กับรอซูลใช่ไหมผมพูดเนี่ยรักพ่อมากกว่ารักทรัพย์มากกว่ารักลูกมากกว่ารักภรรยามากกว่ารักที่ดินมากกว่ารักทั้งหมดมากกว่าอัลลอฮ์และรอซูลวันนี้มาไม่ได้ติดธุระเอ้าพี่น้องที่ผมเคยพูดเสมอว่าคนเนี่ยเวลาจบชีวิตแล้วเนี่ยมีสิ่งไปส่งที่กูโบกี่อย่างใครจำได้ไหมสามอย่างเท่านั้นเองสามอย่างเท่านั้นเองที่จะไปส่งกูโบและหลังจากฝังเรียบร้อยแล้วกลับกี่อย่างสองอะไรครับลูกภรรยาเมื่อคืนยังกอดภรรยาที่สวยอยู่เลยยังกอดหลานหอมหลานอยู่เลยตื่นเช้ามาจบชีวิตนะและหลานไปกับเราไหมในกูโบภรรยาไปกับเราไหมในกูโบและทุกวันนี้น่ะคนที่มีสามีและรักเรามากนะบอกสามีด้วยให้รักอัลลอฮ์รอซูลมากกว่ารักฉันนะบอกได้ไหมเอาผมถามง่ายๆภรรยาสามีกอดเรามากี่ปีแล้วเคยสอนอัลกุรอานสักสองอายะห์ไหมเคยแปลหะดีษให้เราฟังไหมกอดเรามา40ปีแล้วไม่สายนะจะให้เขาทำอย่างนี้กับเราสอนฉันบ้างสิบางก่อนที่จะนอนสอนกุรอานฉันบ้างเล่าเรื่องของศาสนาให้ฉันฟังบ้างใช่หรือเปล่าเราต้องจากแล้วไปมีผัวใหม่ใช่หรือเปล่าเอาใครไม่มีผัวใหม่จะยกมือขึ้นที่เอาคุยกันดิบๆเงียบสบายดีเอาใครว่าขอสามีตายไปแล้วมาแต่งงานมายกมือขึ้นไม่จริงสักคนเหลืออะไรกับลูกกับภรรยากับรถเบนซ์ที่เปิดประทุนเอาพ่อไปฟังกูโบก็ขับกลับแล้วก็เหลืออะไรอ่ะเหลืออะไรความดีกับความชั่วนี่คือสิ่งที่จะประจักษ์ให้กับเราในกูโบพี่น้องตอนที่แล้วผมจบด้วยอะไรรู้ไหมอินนัลลาดีนกอลูรับบุนัลลอฮ์ผู้ที่กล่าวว่าพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูเมื่อกล่าวและยืนหยัดยืนหยัดคืออะไรง่ายๆไม่ยากเลยใช้ทำห้ามทิ้งไม่ต้องถามเหตุผลใช่หรือเปล่าอันเนี้ยและเขาจะตายเป็นยังไงล่ะคนเหล่านี้ตะตะนัซซะลูอะลัยฮิมุลมะลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูวะลาตะซะนูมะลาอิกะจะลงมาหาเขาและจะมาปลอบใจว่าลาตะคอฟูเจ้าอย่ากลัวนะการลงโทษในอาซาบกุบรและในขุมนรกอย่ากลัววะลาตะซะนูเจ้าอย่าเศร้ากับลูกที่เจ้าทิ้งเอาไว้ทรัพย์ที่ทิ้งเอาไว้หลานที่ทิ้งเอาไว้อย่าเศร้าวับซิรูบินยันนาติลตีกุนตุมตัวอดูลจงรับข่าวข่าวความปลื้มปิติยินดีที่พวกท่านเคยถูกสัญญาไว้ในดุนยานี้พี่น้องครับคำถามคำนี้สำคัญนะถ้าเราจริงจังกับคนในครอบครัวจริงจังกับคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลหลังจากเราจบชีวิตไปแล้วอัลลอฮ์จะให้ใครมาดูแลเราเอาตอบได้ไหมจะให้ใครมาดูแลเราตอนที่เราเป็นสามีจบชีวิตไปแล้วเนี่ยแต่เราจริงจังกับลูกด้วยหัวใจบริสุทธิ์กับภรรยาทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์จะให้สามีใหม่ที่ดีกว่าเรามาดูแลภรรยาและลูกหลานทรัพย์สมบัติของเราขึ้นอยู่กับใครครับเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์หรือขึ้นอยู่กับตัวเราเองเพราะฉะนั้นพี่น้องครับรักไหมที่จะให้สามีเนี่ยดีกว่าสามีเรามาดูแลทรัพย์สมบัติและตัวเรานี่คือคำมั่นสัญญาของอัลลอฮ์ที่บอกกับเราไว้แต่ทุกวันนี้ถ้าผมจะถามว่า
ใครมีลูกใครมีหลานจบหกแล้วจะส่งเรียนศาสนายกมือขึ้นมีไหมไม่มีเลยเหรอจะเล่าอะไรให้ฟังนิดหนึ่งคนสุราษฎร์ไม่รู้จักกับผมเลยมาแวะบ้านเพื่อนผมเนี่ยคือบังไพโรจน์มาแวะบ้านเพื่อนผมเขาก็พามาบ้านผมก็กะว่าเดี๋ยวจะกลับบอกไม่ต้องกลับนอนบ้านผมเลยคืนนี้พี่น้องครับลูกเขา3คนใช่ไหมบังวิโรจน์ลูกเขา4คนฟังให้ดีนะคนหัวปีไปส่งฮาฟิซกุรอานที่โคราชจากสุราษฎร์ไปโคราชกี่ร้อยโลลูกกลับไปพักร้อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะลูกกลับไปพักร้อนที่บ้านเดือนหนึ่งเขาบอกว่าลูกเขาเปลี่ยนนิสัยทั้งหมดเลยทั้งคำพูดทั้งจริยธรรมที่น่ารักจนกระทั่งไม่เคยคิดว่าลูกจะเป็นอย่างนี้ที่เขามาเมื่อวานซืนนี้อะไรรู้ไหมจะเอาลูกคนที่สองส่งตามไปอีกที่โรงเรียนดร.อนัตอมาตยกุลที่โคราชผมถามว่าใครลูกจบ6แล้วจะส่งศาสนายกมือขึ้นผมมี2โรงเรียนที่จะให้พี่น้องเลือกและผมหาไว้แล้วหลายคนหนึ่งที่เชียงใหม่อับดุลรอมานพงมณีเป็นผอ.ผมไปลำปางไปบรรยายคู่แกทำโรงเรียนที่เชียงใหม่มีเด็กประมาณ20กว่าคนแล้วบอกเดี๋ยวผมจะหาเด็กไปให้หลานผมอย่างน้อยก็ 3-4 คนจบ6แล้วผมจะเอาไปเรียนศาสนาทั้งหมดเพราะลูกของคู่แฝดกับแฟนผมหลานครับม.1ยังไม่จบเลยบังสุไลมานพอโรงเรียนปิดนี่มอเตอร์ไซค์มา 3-4 คันไปเที่ยวและมันจะเหลือไม่กว่าจะจบม.3เนี่ยมันจะเหลือไม่พี่น้องถ้ายังคิดเรื่องดุนยาผมถามพี่น้องว่าริซกีอัลเลาะห์ประกันให้เราแล้วหรือยังทำไมเราห่วงเรื่องไร้สาระพี่น้องอย่าลืมนะถ้าลูกเข้าใจศาสนาเนี่ยกษัตริย์ในดุนยานี่สู้ลูกเราไม่ได้หรือใครจะเถียงผมจะเถียงยกมือขึ้นกษัตริย์เวลาละหมาดวันศุกร์ต้องฟังกุตบะห์ลูกเราไหมแล้วใครสูงกว่าล่ะแต่เราไม่ได้คิดเราไม่พิจารณาเราไม่ตรึกตรองให้ลูกเรียนรู้ได้เงินเดือนอย่างเดียวได้เงินเดือนอย่างเดียวได้เงินเดือนอย่างเดียวสุดท้ายเนี่ยพอหนักเข้าพ่อจะบอกลูกจะเรียกลูกละหมาดซุบฮ์ก็ไม่ได้เพราะมันเลี้ยงเราดูเดือนนึง 4-5 หมื่นทีนี้ก็กลายเป็นว่าอัลอิซานุกะตอุลลิซานความดีนะมันตัดลิ้นคนพูดไม่ได้พ่อลูกเลี้ยงเราอยู่สุดท้ายพ่อเป็นนรกสวรรค์ให้ลูกได้ทั้งหมดเลยเอาไงพี่น้องผมพูดกับลูกทุกคนพูดกับหลานทุกคนว่าถ้ากียังอยู่ถ้าหลานจบป.6 แล้วต้องเข้าศาสนาอย่างเดียวและกีจะต้องทำนาส่งหลานเรียนทุกคนจะเกิดอะไรขึ้นให้มันเกิดเราจริงกับอัลลอฮ์นี่พี่น้องแต่เราหวังปัจจัยดุนยาใช่ไหมถ้าเรามั่นคงว่าลูกเราจบสมัครแล้วจะเอาเลย2วิชาการในอิสลามส่งเสริมแต่ถ้าไม่เคลียร์แล้วพี่น้องครับบางคนส่งศาสนาด้วย3บันสุดท้ายเน่าทั้ง2อย่างอะไรก็ไม่ได้มากมายก่ายกองพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าเราและท่านทั้งหลายต้องการความสุขในอาคิเราะห์โลกดุนยานี้ต้องเหนื่อยโลกดุนยานี้ต้องเหนื่อยแต่เหนื่อยกับอัลลอฮ์นี่มันเหนื่อยแค่กายใช่ไหมใจเหนื่อยไหมอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุนกุลูบไม่ใช่หรอกหรือการระลึกถึงอัลลอฮ์ใจเจ้าสงบพี่น้องฉะนั้นโลกดุนยาที่มันวุ่นวายทุกวันนี้เพราะใช้องค์ประกอบในการเป็นมนุษย์ไม่ถูกต้องตาที่อัลลอฮ์ให้มานี่ให้มองอะไรเราเอาไปมองชายหาดพาหลานไปด้วยต้องย้ำเรื่องนี้ครับพี่น้องใช่หรือเปล่าหูอร่อยฟังอะไรเราฟังเพลงมือเท้าให้ทำอะไรกระดิกกระเดี้ยไปในเรื่องที่อร่อยใช้แต่เราไม่มีเลยแถวบ้านผมเยอะแยะที่เขาไม่รู้จักผมเอาไปไหนแชร์มาธุระเลยจ้ะมาธุระอัลลอฮฺอักบัรแสดงว่าศาสนาแกไม่เคยรับรู้เลยไอเราเนี่ยไม่ได้เสียใจหรอกทุเรศเนี่ย
วิทยากรในทีวีไม่รู้จักสักคนหนึ่งแต่ดารารู้จักหมดอีนี่ท้องแล้วว่ามันออกแล้วมันจะไปแต่งงานกับใครแล้วก็หลังจากนั้นมันจะไปอยู่กับใครรู้หมดเลยแต่เรื่องราวของอุลามาผู้รู้ไม่ขอรับรู้ยะละมูนะซาฮิรัมมินัลฮายาติดดุนยาวะฮุมอานิลอาคิเราะติฮุมกอฟิลูนคนเหล่านี้รับรู้เรื่องอย่างเดียวในดุนยาแต่เรื่องอาคิเราะห์ไม่ขอรับรู้ดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอินนัลฮายาตัดดุนยากอรรัตฮุมแท้ที่จริงชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานั้นหลอกลวงพวกเขาฟะลันนูพวกเขาเหล่านั้นเข้าใจว่าอันนาอัตออัลลอฮ์มินฮายะดุลลุอะลาริฎอฮูว่าแท้ที่จริงการให้ของอัลลอฮ์ในดุนยานี้นั้นชี้ให้เห็นว่าอัลลอฮ์ยินดีใครครับคนในยุคยาฮิลิยะเข้าใจอย่างนั้นเวลาอัลลอฮ์ให้ใครได้รับกับความร่ำรวยแล้วมันบอกว่านี่แหละอัลลอฮ์ยินดีรักคนคนนี้นะนะฮนุอักษรุอัมวาลันวะอูลาดาวะนะวะมานะฮ์นุบิมุอัซซะบีนมันบอกยังไงรู้ไหมมันบอกว่าเราเนี่ยเรื่องทรัพย์สมบัติมีมากมายก่ายกองลูกก็เยอะแยะและเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับอาซาบการลงโทษเพราะตอนอยู่ดุนยานี่อัลลอฮ์รักฉันทำอะไรก็ได้รับกับความร่ำรวยพี่น้องครับนี่คือยุคยาฮิลิยะเขาเข้าใจอย่างนี้และคนทุกวันนี้มีไหมเวลาอัลลอฮ์ให้เยอะๆทำธุรกิจร่ำรวยมากมายก่ายกองมันนึกว่าอัลลอฮ์รักพี่น้องว่ามีไหมทุกวันนี้อัลลอฮุอักบัรนั่นแหละครับพี่น้องเขาไม่ได้พิจารณาและเขาไม่ตึกตองว่าการให้ของอัลลอฮ์ในดุนยานี้พี่น้องฟังหะดีษตัวนี้สักนิดนึงจะได้เก็บเอาไปคิดนบีบอกว่าอินนัลลอฮะยะติดดุนยาไมยูฮิบวะมัลลายูฮิบอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับนบีบอกว่าแท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้นให้ในดุนยานี่ให้ทั้งคนที่อัลลอฮ์รักและให้ทั้งคนที่อัลลอฮ์เกลียดเอาพี่น้องว่าจริงไหมฮะทักษิณรวยเยอะไหมไอ้อะไรอ่ะแล้วก็ซีพีรวยเยอะไหมเบนเกตรวยเยอะไหมเป็นมุสลิมหรือเปล่าฮะด่าอัลลอฮ์ด้วยเอาไหมล่ะจะให้อัลลอฮ์ให้พี่น้องให้อย่างกาเฟสเอาไหมฮะถ้าไม่เอาต้องแข่งกับอัลลอฮ์นะเพราะผู้ปฏิเสธคนมุสลิมเขาบอกอัลลอฮ์ว่ารับบานาอัดยิลลานากิตตานากอบลายอมินฮิซาบโอ้อัลลอฮ์โอ้พระเจ้าของฉันดูนะเวลามันจะขอเรื่องชั่วกับอัลลอฮ์เนี่ยมันยังว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเลยแต่คนแขกทุกวันนี้เวลาจะไปขอกับกูโบไปขอกับคนตายไม่ได้บอกอัลลอฮ์เลยพี่น้องว่ามีไหมล่ะรับบานาโอพระเจ้าของเราคนกาเฟรยอมรับไหมว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ามุสลิกยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าโอพระเจ้าของเราพระเจ้าขอพระองค์จงนำมาให้กับเราส่วนของฉันในดุนยานี่อัลลอฮ์เอามาให้หมดอาคิเราะห์ฉันไม่เอาแล้วเอาไหมผมถามว่าอยากจะให้อัลลอฮ์ให้กับเราเหมือนกับให้กาเฟรเนี่ยเราเอาไหมและไปรับอาซาบในอาคิเราะห์อาซาบในอาคิเราะห์อย่างเบาสุดได้กับอบูตอลิบยังไงอ่ะครับไฟนรกเท่ากับเม็ดถั่วเขียวเอาไปวางที่อุ้งเท้าแค่มันสมองเดือดนั่นอาซาบการลงโทษอย่างเบาที่สุดเพราะอบูตอลิบปกป้องท่านนบีไม่ศัตรูทำร้ายจนกระทั่งประกาศอิสลามเสร็จอัลลอฮ์มาให้เป็นสื่อให้เราเห็นให้เราเห็นให้เรารู้ให้เรายอมรับในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ให้ใครก็ให้ไม่ได้ในสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้ใครก็ขวางไม่ได้นี่ชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาเพราะฉะนั้นคนยุคยาฮิลิยะบอกว่าวะกอลูนะฮ์นุอักษรุอัมวาลันวะเอาลาดาวะมานะฮ์นุบิมุอัซซะบีนเราเนี่ยจะไม่ถูกอาซาบในอาคิเราะห์เลยพวกยาฮิลิยะบอกอย่างนี้กุลอัลลอฮ์ก็บอกมุฮัมมัดกล่าวกับพวกมันนะอินนารับบียับสุตุริสกอลิมัยยาซาแท้ที่จริงพระเจ้าของฉันนั้นจะ
แผ่ปัจจัยให้กับคนที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์และจะให้คับแค้นกับบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์วะลากินนะอักษรนาซิลายะละมูนแต่มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้อ้าวที่อัลลอฮ์บอกเราบัสตัลลอริสกลีบาดีฮีละบะกาฟิลอัรถ้าอัลลอฮ์เนี่ยแผ่เมตตาให้ริซกีกับบ่าวของพระองค์อย่างมากมายก่ายกองอัลลอฮ์บอกมันจะสร้างความหายนะบนแผ่นดินถ้าให้ริซกีเยอะเนี่ยมันจะสร้างความหายนะบนแผ่นดินหมายความว่าเช่นเราเนี่ยพี่น้องครับขอกับอัลลอฮ์ขอเยอะเลยขอล้านหนึ่งได้สองแสนต้องขอบคุณอัลลอฮ์ไหมฮะขอบคุณไหมแสดงว่าฟังแล้วเนี่ยขอล้านหนึ่งปีนี้ทำธุรกิจไอ้บังแต่อัลลอฮ์ให้สองแสนเนี่ยต้องขอบคุณไหมต้องขอบคุณให้มากกว่าที่ได้หนึ่งล้านทำไมล่ะครับเพราะอัลลอฮ์รู้ว่าอาบิดินเอ้ยถ้าเราให้แกล้านหนึ่งแกทรยศฉันแน่เลยเอ็งเอาไปสองแสนจะได้คิดถึงฉันใช่หรือเปล่าก็นี่ไงไปตรงกับอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์บอกเราบัสตัลลอฮ์ริซกะลีอิบาดีฮิดะบะกาวฟิลอัรถ้าอัลลอฮ์นั้นให้ริซกีกับเบาเยอะๆตามที่มันขอมันจะสร้างความหายนะบนแผ่นดินแต่อัลลอฮ์จะให้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์เพราะนั้นไอ้อย่างที่ได้น้อยเนี่ยต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆเพราะอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้เราทรยศต่ออัลลอฮ์บนโลกดุนยานี้ฉะนั้นเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของสุนนะเราต้องชัดเจนพี่น้องบาลาที่มันเกิดบนหน้าแผ่นดินนี้ไม่ใช่เรื่องอื่นใดเลยบาลาที่เกิดบนแผ่นดินนี้เพราะบ่าวทรยศต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นบุคคลที่ไม่อพยพไปที่นครมักกะเขาบอกยังไงรู้ไหมคนพวกนี้บอกว่าไกฟะตะดาอูนานาแกจะทิ้งให้ฉันอยู่ยังไงมักกะนะและแกก็อพยพไปวาลิมันตะดาอูนานาและท่านจะทิ้งเราไว้กับใครไอคนที่ไม่ไปบอกว่าท่านจะทิ้งฉันไว้ให้กับใครและแกไปเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยกันวะลัมมาตะอัลลากูบิฮิมรักกูละฮุมวะรอฮิมูฮุมในเมื่อคนที่จะไปเนี่ยจะอพยพไปเนี่ยถูกคนที่อยู่มักกะฮ์เซาซีหนักเข้าหนักเข้าใจอ่อนครับพอใจอ่อนก็เมตตาไม่ไปแล้วเอาอยู่ดูทรัพย์สมบัติสวนอินพลัมบ่อน้ำจืดๆเยอะแยะสรุปไม่ไปพี่น้องครับอากอมูฟีมักกะวะตรอกูฮิจรอคนเหล่านั้นก็ทิ้งก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นครมักกะทิ้งในการที่จะอพยพไปที่นครมะดีนะอีซารอนลิฮาซินอัจยาเพราะชอบในสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเขาเพื่อเป็นการทดสอบเขาไม่รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เวลาอัลลอฮ์ต้องการให้อพยพให้ทิ้งของมีค่าคนพวกนี้ก็คิดว่าอย่างนี้ละมีค่าแล้วจึงไม่ยอมอพยพดังนั้นวะบะคอฮุมวะตะวะอะดูฮุมอัลลอฮ์ก็ขู่สำทับและสัญญาร้ายให้กับคนเหล่านี้ทำไมล่ะครับลิอันนัลวายิบะอะลัยฮิมอัยยูฮาญิรูอัยยูกัดดิมุลฮิจเราะห์อิลัลลอฮิวะรอซูลิอะลาฮาซินอัจยาแท้ที่จริงเป็นเรื่องวาญิบบนพวกเขาเหล่านั้นในการที่จะอพยพและการที่จะอพยพไปยังอัลลอฮ์และรอซูลนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเหมือนกับคนในยุคต้นๆที่อพยพไปกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าการเตรียมการในเรื่องของความตายจะไม่มีผลถ้าหากว่าในสังคมของเจ้าไม่มีการตักเตือนเพราะฉะนั้นบางครั้งหะดีษเนี่ยเราอ่านแล้วเลยแต่พอหยุดวิเคราะห์นี่โอ้โหพี่น้องครับนบีบอกอัดดีนุนนาซีฮะศาสนาต้องมีการตักเตือนถ้าไม่มีการตักเตือนจะเรียกว่าเป็นศาสนาได้ไหมได้ไหมครับคนชั่วก็ชั่วเรื่อยไปคนเมาก็เมาเรื่อยไปคนทำชิริกก็ทำเรื่อยไปคนทำบิดอะห์ก็ทำเรื่อยไปเพราะสังคมไม่มีการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนาครับพี่น้องอะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์